รายการจากดีดีทีวีของเราในช่วงพิเศษนี้อีกรอบหนึ่งรอบที่สองหลังจากที่ได้ชมรอบแรกไปแล้วท่านองค์สรพันธ์นำพศวัดธรรมยารามบางม่วงแล้วก็โยมพิสิทธิ์คล้ายสอนเจริญก็ได้มาเชิญชวนญาติโยมร่วมบุญกฐินกันในช่วงนี้พบกับท่านองค์ประธานของดีดีทีวีแล้วกันนะคือท่านผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ดีดีทีวีพระมหาดร.ประโมทประโมทโยเพื่อมาสนทนาแล้วเชิญชวนญาติโยมร่วมบุญกันต่อไปนมัสการท่านบอกครับครับถวายความเคารพครับอาจารย์ครับนิมนต์ครับครับเรามาพบกันในช่วงที่2นะญาติโยมท่านสาธุชนที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ทางบ้านโดยเฉพาะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DDTV แล้วก็ทาง CFM 88.75 เมกะเฮิรตซ์ที่อยู่ภายใต้พื้นที่รัศมีของการออกอากาศอยู่ในกรุงเทพมหานครช่วงอีกเวลาประมาณสักเกือบ40นาทีหรือไม่ถึงดีเนี่ยถ้าโยมพ่อโยมแม่ที่ชมอยู่ภายใต้พื้นที่รัศมีขออภัยที่ฟังอยู่ภายใต้พื้นที่รัศมีของการออกอากาศของ CFM นะครับพระอาจารย์สามารถที่จะเดินทางมาร่วมสมโภชองค์กฐินได้เลยในค่ำคืนนี้เพราะฉะนั้นอีกประมาณ30นาทีนะโดยเฉพาะที่ฟังอยู่แถวโรงเรียนศรีตบุตรโยมแม่ท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่าฟัง CFM ทุกวันประจำเลยประจำเลยแล้วก็อยากมาร่วมองค์กฐินสมโภชกฐินในค่ำคืนนี้ก็เดินทางมาได้แล้วก็ในตรอกสลักหินในชุมชนหลังวัดดวงแขในเขตซอยกิ่งเพชรอะไรเหล่านี้ได้มาร่วมกันสมโภชองค์กฐินเพื่อจะได้ประทับในดวงจิตดวงใจของเราโดยเฉพาะในมโนจิตวิญญาณเนี่ยให้มากมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นตอนนี้บรรยากาศภายในวัดดวงแขเนี่ยมีกิจกรรมมากมายหลายอย่างในวันพรุ่งนี้กำหนดการเราจะถวายผ้ากฐินเวลา10:30 น.นะครับพระอาจารย์พอ10:30 น.พระคุณเจ้าที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสในอาวาสแห่งนี้จะได้อุปโลกได้กรานได้อะไรเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเวลาสักประมาณเที่ยงครึ่งเราก็เก็บอุปกรณ์ทั้งหมดทั้งสิ้นครับเพราะว่าภายในบริเวณลานวัดดวงแขนั้นเรายังได้จัดเตรียมงานที่ประกอบพิธีกิจกรรมสำคัญของประเทศชาติของเราโดยเฉพาะชาวไทยพุทธศาสนาหรือทุกกลุ่มนะครับพระอาจารย์ที่แสดงความจงรักภักดีอันที่สุดในช่วงของวาระสุดท้ายนั่นก็คือในวัดดวงแขเป็นสถานที่หนึ่งได้จัดตั้งพระเมรุมาตรจำลองซึ่งเป็นการให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่อยู่ในชุมชนเขตปทุมวันหรือใกล้เคียงเนี่ยได้ร่วมกันมาวางดอกไม้จันทร์เพื่อถวายความอาลัยในการส่งสู่สวรรคาลัยกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของเราครับในภาพในจอขณะนี้ท่านผอ.ครับช่วยอธิบายให้ญาติโยมได้ทราบนิดหนึ่งครับเน็ตตอนนี้กำลังช่างได้กำลังทำพระเมรุมาตรจำลองอยู่นะครับอาจารย์เป็นการประกอบแล้วก็ที่หน้าอุโบสถที่โยมพ่อโยมแม่เห็นสวยสดงดงามนั้นเป็นการประดับประดาเพื่อให้เหมือนกับบรรยากาศในชั้นสวรรค์ชั้นดุสิตครับครับครับเพราะฉะนั้นวันที่26ตุลาคมจึงญาติโยมในเขตปทุมวันเนี่ยสถานที่วัดดวงแขก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ถูกกำหนดให้มาวางดอกไม้จันทร์เพื่อถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยครับเป็นอีกที่หนึ่งนะโยมนะอย่าลืมมาเป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นบุญยสถานสองครั้งด้วยกันนะครับพระอาจารย์ครับโดยเฉพาะบุญยสถานที่ญาติโยมสามารถเดินทางมาทันในวันนี้หรืออีกเวลา30นาทีนั้นก็คือการสมโภชกฐินครับการสมโภชเนี่ยมันหมายถึงว่าการเฉลิมฉลองการทำให้จิตใจของเราเนี่ยปลับปลื้มยินดีโดยเฉพาะโยมพ่อโยมแม่หรือเจ้าของดีดีทีวีเจ้าภาพกฐินที่โทรเข้ามาแล้วแจ้งความประสงค์เข้ามาแล้วด้วยใจเนี่ยครับพระอาจารย์ครับถึงแม้อาจแม้นว่าร่างกายของตนเองเดินทางเข้ามาไม่ได้ก็สามารถที่จะร่วมอนุโมทนาหน้าจอหรือหน้าปัดวิทยุก็ได้บุญเหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นอีกสักประมาณ30นาทีพระคุณเจ้าที่จำพรรษาครบใจครบถ้วนไตรมาสณอาวาสวัดดวงแขก็จะทยอยขึ้นอาสนะสงฆ์นะครับพระอาจารย์ครับเพราะช่วงนี้เราอยากบอกโยมพ่อโยมแม่แจ้งกิจกรรมต่างๆว่าถ้าอยากมาร่วมในวันพรุ่งนี้ขอความร่วมมือไม่ต้องนำรถมาครับโดยเฉพาะรถยนต์ที่ส่วนตัวลองใช้รถบริการบ้างเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าอะไรที่มันลำบากสักหน่อยเนี่ยรู้สึกว่ามันจะประทับในมโนวิญญาณของเรานี่มากนะครับพระอาจารย์ครับแนะนำอย่างนี้พ่อครับโยมไปจอดณสถานที่โดยรอบๆเช่นห้างสรรพสินค้าหรือว่าลานจอดรถของสถานีรถไฟต่างๆเนี่ยครับแต่อย่าขับเข้ามาที่วัดดวงแขครับเพราะว่าภายในวัดพื้นที่เราจำกัดจริงๆตอนนี้เราไม่มีพื้นที่ที่จะจอดรถจริง
เพราะว่าที่โยมเห็นในลานทั้งหมดที่เคยตั้งโรงทานเคยตั้งกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันก็ใช้ในการประกอบพระเมรุมาตรจำลองพิเศษไปหมดแล้วแล้วก็ญาติโยมท่านสาธุชนที่จะมาร่วมในวันพรุ่งนี้เรามีหนังสือดีๆด้วยนะครับพระอาจารย์หนังสืออะไรปอหนังสือพระพุทธศาสนาอยู่ได้ทุกสถาบันอยู่รอดอ๋อของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยโทดร.บรรจบบรรณรุจินั่นเองแล้วก็ต้องขออภัยโยมพ่อโยมแม่เจ้าของดีๆทีวีทุกท่านด้วยที่เราจะมีการเสวนาในช่วงของเวลาเที่ยงเนี่ยแต่ว่าในการทอดกฐินประจำปีนี้ขอยกเลิกไปก่อนเพราะว่าเราแสดงความอาลัยในช่วงของปิยวิปโยคทุกคือทุกที่เกิดจากการพลัดพรากสิ่งที่เป็นที่รักของชนหมู่มากนั่นก็คือเราพลัดพรากพระองค์ไปเราก็แสดงความจงรักภักดีกันเพราะการเสวนาทำการพูดคุยในสิ่งต่างๆหนังสือเล่มนี้ครับพระอาจารย์จำนวน199บาทท่านพระอาจารย์ขออภัยท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยโทดร.บรรจบบรรณรุจิก็ได้ร่วมเข้ากับดีดีทีวีแล้วก็โยมพ่อโยมแม่เอาไปอ่านที่บอกว่าเคยเอาไปชี้แจงกับคนโน้นคนนี้ให้ชมดีดีทีวีให้รู้ถึงภัยของพระพุทธศาสนาพูดยากเอาหนังสือเล่มนี้ไปฝากแล้วก็จะเข้าใจทันทีเลยครับโดยเฉพาะกับพระคุณเจ้ากับครูบาอาจารย์ที่ท่านไม่ค่อยมีเวล่ำเวลาในการติดตามสื่อสารมวลชนเรื่องภัยของพระพุทธศาสนาต่างๆที่แอบแฝงเร้นเข้ามาจากคนพูดกันเองหรือจากรูปแบบในเรื่องของการออกกฎหมายริดรอนสิทธิพระธรรมวินัยต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยก็สามารถมีเนื้อหาสอดแทรกอยู่ในหนังสือเล่มนี้อยู่แล้วด้วยนะครับครับก็มารับกันได้นะโยมนะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งนั้นก็คือหนังสือในหลวงพระกับพระกรรมฐานเป็นของท่านเจ้าอาวาสวัดโอไอโอธรรมารามครับหรือท่านเอวังครูบาเอวังท่านพระอาจารย์รักษพลกุลวัฒโนหนังสือเล่มนี้จะเป็นอมตะนะครับพระอาจารย์เพราะว่าคำว่าในหลวงในที่นี้หมายถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9กับพระป่ากับพระกรรมฐานมีความสัมพันธ์ยึดโยงกันอย่างไรนี่ก็เป็นเล่มที่2เล่มนี้นี่เป็นเล่มที่แล้วแต่ศรัทธาทำบุญร่วมก่อตั้งวัดในต่างประเทศหรือแล้วแต่โยมพ่อโยมแม่อาจจะร่วมในกองบุญกองกฐินใดส่วนในอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นภาระสำคัญนั้นก็คือเรื่องของกล่องกล่องรับสัญญาณดาวเทียมทีวีดีดีทีวีของเรามีอยู่2รุ่นนะครับอาจารย์รุ่นไหนบ้างโยมร่วมบุญเท่าไหร่ลองอธิบายโยมได้ฟังหน่อยครับรุ่นที่นำมาตอนนี้มีรุ่นเดียวท่านผอ.คือ HD Wise ของ GMMZ ครับซึ่งทางบริษัทบอกว่าให้เฉพาะดีดีทีวีในวันทอดกฐินเท่านั้นครับเป็นราคาที่ถูกที่สุดในท้องตลาดซึ่งไม่มีที่ไหนวางขายแต่จะมามอบให้กับญาติโยมที่รับชมดีดีทีวีไม่ได้เนี่ยให้มารับกันที่ดีดีทีวีในราคาที่ย่อมเยาครับท่านบอกครับจำนวน650บาทนะ650บาทเพราะฉะนั้น650บาทแล้วก็ HD เนี่ยครับอาจารย์มันสามารถที่รับชมช่องวิทยุโทรทัศน์ต่างๆได้ถึง460กว่าช่องโอ้โหเยอะมากโดยเฉพาะช่องของชาวพุทธเนี่ยจำนวน12ช่องอ๋อครับแล้วก็460กว่าช่องเนี่ยเป็นภาพไฮเดฟเนี่ยชัดเจนมากคมชัดสูงสุดคมชัดแล้วก็มีที่โยมีซับไม่ถึงขนาดนั้นเราก็มี SDฮะอีกรุ่นหนึ่งระดับหนึ่งที่โยมชมอยู่ทั่วไปอยู่ที่213แต่ว่ายกเว้นช่องหมายเลข232เนี่ยตอนนี้ยังออกอากาศไม่ได้แต่ว่ายี่ห้ออื่นกล่องอื่นเนี่ยถ้าโยมมีอยู่แล้วเนี่ยรับชมได้ครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีดีทีวียังมีภารกิจในการใช้หนี้ใช้สินอยู่จำนวนมากแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งโยมได้แสดงความจำนงในการร่วมกันบริจาคแล้วก็เจริญสติภาวนาร่วมฟังพระเจริญพระพุทธมนต์ฉลองสมโภชองค์กฐินทางหน้าจอโทรทัศน์แล้วก็ภายใต้พื้นที่รัศมีของการออกอากาศของCFM 88.75 เมกะเฮิรตซ์ที่หน้าปัดหมายเลขโทรศัพท์ครับพระอาจารย์ครับที่โยมจะร่วมแล้วก็หมายเลขบัญชีที่ไม่สามารถเดินทางมาได้เมื่อเช้าเนี่ยผมประทับใจมากเลยนะอะไรครับโยมฟังจาก CFM เนี่ยหลายคนมากแล้วก็ฟังผิดว่าเมื่อวันนี้เป็นวันทอดกฐินของดีดีทีวีนึกว่าเป็นวันอาทิตย์เป็นวันอาทิตย์พระโยมเราก็เข้าใจว่าทุกวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาไปเสียแล้วครับอันที่จริงนั้นก็คือเป็นวันสำคัญของดังด้านศาสนาอื่นเขาครับนะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ก็ถือว่ายังเป็นวันหยุดนะครับครับเพราะฉะนั้นหมายเลขโทรศัพท์ที่โยมพ่อโยมแม่ร่วมเป็นการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทานชนิดอื่นทั้งปวง
แล้วก็กับเวลาที่เหลือพอท่านพระอาจารย์บอกหมายเลขโทรศัพท์บอกเส้นทางบุญให้โยมได้เจตนาจำนงนั้นก็คือใจเนี่ยเป็นเจตนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวัฏฐามินั้นก็คือเจตนาเนี่ยคือกรรมนะครับพระอาจารย์ครับคือกรรมที่เป็นกุศลกรรมด้วยในการที่ร่วมกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาเราสร้างโบสถ์สร้างวิหารลานเจดีย์กันมาเยอะแล้วสิ่งเหล่านั้นก็มีความเสื่อมไปธรรมดาเหมือนกับสังขารของเราครับแต่มรดกชิ้นใหม่ของพระพุทธศาสนาเนี่ยต้องขาดไม่ได้นั้นก็คือสื่ อเพราะว่าเป็นสิ่งที่ตกผลึกในความคิดร่วมกันครับหมายเลขโทรศัพท์ครับพระอาจารย์โยมสามารถโทรมาได้จนถึงเวลา20:00ของค่ำคืนนี้ครับแล้วก็ได้ฟังรายชื่อในช่วงไม่เกิน20:00ด้วยนะครับครับหมายเลขโทรศัพท์มี5หมายเลขดังต่อไปนี้ครับ02 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 02
แล้วก็ได้ร่วมอนุโมทนาสดๆเดี๋ยวนี้เลยครับแล้วก็หมายเลขบัญชีท่านผอ.ญาติโยมบางคนก็อยากจะทราบเลยก็ขอบอกเลยนะโยมนะบัญชีธนาคารที่ดีดีทีวีของเราเปิดให้ญาติโยมได้ร่วมทําบุญเนี่ยครับมีบัญชีเดียวคือบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารไทยพาณิชย์ครับสาขาย่อยรองเมืองสาขาย่อยรองเมืองเลขบัญชีออมทรัพย์นะเลขที่236 236 203 203 2177 2177ครับชื่อบัญชีเผยแผ่ธรรมะทางวิทยุและโทรทัศน์ชื่อบัญชีโยมพ่อโยมแม่จำให้ดีนะต้องขึ้นต้นว่าเผยแผ่ธรรมะสั้นๆเนี่ยก็ได้แล้วนะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นเป็นช่องทางสะดวกด้วยที่จะมาให้เจ้าหน้าที่บุคคลทั้งหลายเนี่ยรับเงินรับทองเราโอนเข้าบัญชีตรวจสอบง่ายทำบัญชีง่ายแล้วก็สะดวกยอดเนี่ยง่ายด้วยนะครับอาจารย์แล้วก็เงินก็ไม่ขาดตกบกพร่องเป็นการทำบุญในบุญกิริยาวัตถุรูปแบบใหม่ที่เป็นอุปกรณ์ช่องทางของการรับบุญครับตอนนี้โยมโทรเข้ามาแล้วนะครับอาจารย์ครับที่ไหนๆองค์กรไหนเขาก็ทำบัญชีกันทั้งนั้นครับแต่ว่าดีดีทีวีเน้นเป็นกรณีพิเศษนะครับครับผมอนุโมทนาบุญกับคุณโยมโทรศัพท์เข้ามาในรายการนะฮะอนุโมทนามาร่วมบุญกฐินครับจากจังหวัดอำนาจเจริญดูอยู่สาธุครับคุณโยมวิจิตสามัญทิศร่วมบุญ 3,000 บาทโอนมาแล้วสาธุนะโยมนะเป็นกองทุนเจ้าของดีดีทีวีทั่วไป2กองนะครับอาจารย์ครับคุณโยมจุไรวันระวังภัยครับก็ร่วมบุญกองกฐินกองทั่วไป 1,500 บาทสาธุให้คุณโยมราบรื่นเลื่อนไหลไร้อุปสรรคตลอดปีตลอดไปนะสาธุคุณโยมสายฝนกัญญาลือร่วมโอนปัจจัยมาร่วมบุญกฐินกองทั่วไป 1,500 บาทสาธุครับอาจารย์นี่ในช่วงค่ำๆนะครับก่อนที่เราจะได้ทำการฉลองสมโภชกฐินกันครับฟังรายชื่อผู้มีบุญผู้เป็นเจ้าของทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับครับมีพระสงฆ์จากวัดหนองก่ายฮะเป็นโฆษกเป็นพิธีกรของวัดหนองก่ายครับครับพระวีรยุทธสารโทครับจากวัดหนองก่ายขอร่วมบุญกฐินกับดีดีทีวีด้วย 1,000 บาทสาธุทุกท่านขอให้ท่านพระอาจารย์เจริญยิ่งยิ่งขึ้นในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระอาจารย์สาธุคุณแม่ยองคำเสียงครับโอ้คุณแม่ยองคำเสียงจากจังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์ใช่ไหมฮะครับอันนี้แน่นอนครับเจ้าภาพหลักเลยมาเป็นประจำเลยครับพระอาจารย์ตั้งแต่เราจัดงานที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ตั้งแต่มีคลื่นวัฒนธรรมเสียงว่าโยมแม่ลำยองคำเสียงเนี่ยก็จะมาตลอดเป็นโยมอุปถัมภ์ดีดีทีวีมาเก่าๆแก่ๆเลยแล้วกันครับ30,000บาทท่านผอ.สาธุโยมแม่โยมแม่สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ช่วยเหลือตนเองได้จนวินาทีสุดท้ายเกิดพบทุกชาติขอให้พบพระพุทธศาสนานะครับอาจารย์ครับเพราะว่าทำไมเราจึงต้องบอกว่าเกิดทุกพบทุกชาติขอให้พบพระพุทธศาสนาทำไมโดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันเนี่ยครับอาจารย์เราได้รับการรู้จากสื่อต่างๆเนี่ยหลายช่องทางมากใครที่ไม่ได้เกิดในแผ่นดินพุทธศาสนาเนี่ยเราเฉพาะดูข่าวต่างประเทศเนี่ย
เราจะเห็นไหมครับว่าแผ่นดินในประเทศที่ลงท้ายด้วยคำว่าสถานต่างๆซึ่งเป็นแผ่นดินของพระพุทธศาสนาเป็นแผ่นดินของพุทธภูมิของเราตอนนี้พอเราต่างแค่เปลี่ยนลัทธิต่างวัฒนธรรมเนี่ยความสุขความ สบายใจสบายกายเนี่ยมันเกิดความทุกข์เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็จะอธิษฐานตลอดว่าอยากได้นู้นอยากได้นี้นี่ในที่สุดเนี่ยโยมพ่อโยมแม่รู้ไหมว่าการอธิษฐานที่ได้ให้ผลอันเลิศแล้วก็มีทุกขติที่สุขติที่ไปเนี่ยนั้นก็คือการอธิษฐานให้ได้เกิดในแผ่นดินของพระพุทธศาสนาครับโดยเฉพาะการถวายผ้ากฐินทานผ้ากฐินทานในสถานที่อาวาสอื่นๆเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาจะใช้ในการก่อสร้างวิหารลานเจดีย์กุฏิต่างๆใช่แต่การทอดกฐินสามัคคีของดีดีทีวีทำความดีเพื่อให้บูชาพระธรรมค้ำจุนโลกเนี่ยนั้นก็คือการสร้างสื่อเผยแผ่ธรรมะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังค้างค่าเชื่อมสัญญาณอยู่จาก7ล้านกว่าบาทเนี่ยตอนนี้ลดลงเหลือแค่เพียง5ล้านกับแสนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับพระอาจารย์ครับ5ล้านกับ1แสนวันพรุ่งนี้ค่ำคืนนี้โยมพ่อโยมแม่ท่านใดรับชมอยากช่วยสัก1ล้านก็ยังดีนะให้ได้สัก1ล้านเนี่ยก็สามารถที่ต่อรองกับดาวเทียมได้ทั้ง2ดวงเลยนะครับพระอาจารย์ครับโดยเฉพาะบริษัทที่ต่างประเทศเนี่ยเข้าใจสถานการณ์ของประเทศไทยดีแล้วก็ดาวเทียมของไทยคมก็เข้าใจดีครับเพราะตอนนี้เราลดจาก3เหลือ2เป็นค่าใช้จ่ายลงมานะครับอ๋อครับผมเพราะฉะนั้นโยมพ่อโยมแม่ท่านสาธุชนช่วยกันอึดหน่อยนึงทำบุญเท่าไหร่ก็ได้ที่ตนเองไม่เดือดร้อนสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่โยมพ่อโยมแม่ทำแล้วไม่เดือดร้อนเนี่ยนั่นแหละคือบุญทำร้อยหนึ่งถ้าเดือดร้อนลูกเมียสามีครอบครัวยังเกิดการทะเลาะวิวาทเนี่ยร้อยบาทนั้นก็ทำไม่ได้นะครับอาจารย์ครับแต่ถ้าทำล้านหนึ่งรู้สึกว่าดีๆทีวีพ้นหนี้ลูกหลานก็อยู่เป็นสุขไม่เดือดร้อนทรัพย์ของโยมแม่ก็ยังเหลือเยอะยังใช้จ่ายได้เนี่ยก็ทำเถอะเพราะว่าทำให้หน้าต่างเล็กๆของชาวพุทธเนี่ยยังอยู่คู่กับประเทศนี้ในการประคับประคองปกป้องพระพุทธศาสนาไปได้ด้วยนะครับครับเพราะว่าทุกวันนี้การรุกคืบมาสู่สังคมมนุษย์ด้วยวิธีการที่นิยมมากที่สุดและได้ผลมากที่สุดคือรุกคืบทางสื่อครับอันนี้เพราะฉะนั้นสื่อที่โยมพ่อโยมแม่เห็นอยู่ตลอดแล้วก็ผมพยายามตอกย้ำแล้วก็พิสูจน์ให้โยมเห็นว่าสื่อที่เราไปหลงประเด็นว่าเป็นโซเชียลมีเดียแล้วทำไมทางดีดีทีวีต้องไปจ่ายค่าสัญญาณต้องไปใช้สื่อดาวเทียมโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นสื่อที่ไม่สามารถนำพาเราเนี่ยให้ถึงปลายทางได้นะครับพระอาจารย์ครับเพราะว่าหนึ่งไม่มีการพิสูจน์ต้นทางไม่มีการที่จะนำพาเรื่องของความจริงแล้วก็สิ่งที่ถูกต้องเนี่ยให้ไปบรรลุเป้าหมายได้แต่สื่อที่เป็นกระแสหลักอย่างช่องดีดีทีวีหรือช่องอื่นๆที่เป็นสื่อกระแสหลักเนี่ยเราต้องใช้อุปกรณ์ในการรับชมอยู่ประจำบ้านเนี่ยสื่อเหล่านี้โดยเฉพาะวิทยุกระจายเสียงเป็นต้นจนถึงโทรทัศน์ที่โยมพ่อโยมแม่ชมเนี่ยในรูปแบบต่างๆเนี่ยเป็นสื่อที่สามารถนำพาเราไปถึงปลายทางได้ครับเพราะฉะนั้นสื่อที่เราไปพึ่งอยู่เป็นประจำเป็นสื่อประเภทโซเชียลในการใช้พูดคุยติดต่อสื่อสารเนี่ยมันได้ในบางกรณีแล้วก็บางโอกาสแต่มันถูกแทรกซึมได้เป็นสื่อที่ไม่สามารถนำพาไปถึงปลายทางของชีวิตได้เพราะฉะนั้นโยมพ่อโยมแม่รู้ไหมว่าการรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่รอดปลอดภัยเนี่ยต้องอาศัยการสร้างสื่อสร้างโบสถ์วิหารกุฏิลานเจดีย์ตอนนี้เนี่ยมีแต่นกพิราบมาอยู่สร้างอาคารปฏิบัติธรรมลงทุนกันเป็นล้านล้านแสนแสนในที่สุดแมวสุนัขแล้วก็นกพิราบไปอยู่อาศัยอย่างนี้ถามว่าบุญมันเกิดจากอะไรครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเราจะเห็นว่าเราสร้างมาสวยสดงดงามมากมายสักขนาดไหนเราก็ถูกเผาไม่เหลือเลยนะครับพระอาจารย์ถ้าเราขาดสติใช่เพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้ต้องให้โยมพ่อโยมแม่เนี่ยพิจารณาให้มากนอกจากการรักษาศีลหน้าเจริญสติปัญญาภาวนาแล้วก็ให้ทานแล้วเนี่ยต้องทำอย่างไรให้พระพุทธศาสนาของเราอยู่คู่กับประเทศชาติไปอย่างช้านานด้วยนะครับโดยเฉพาะการประยุกต์แอพพลายในการให้อยู่กับการบริหารกิจการของบ้านเมืองเป็นอุปกรณ์ในการบริหารกิจการของประเทศเหล่านี้เป็นต้นสำคัญยิ่งเพราะฉะนั้นดีดีทีวียังมีหนี้อยู่จำนวน5ล้าน1แสนบาทจาก7ล้าน5 5แสนกว่าบาทนะครับพระอาจารย์ครับเพราะในวันพรุ่งนี้ทอดกฐินเนี่ยขอแค่เพียง1ล้านกว่าบาทเท่านั้นเองโยมพ่อโยมแม่ร่วมกันเท่าไหร่ก็ได้ที่ตนเองไม่เดือดร้อนมาช่วยกันหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่หน้าจอครับหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่เราจำได้ง่ายๆแล้วก็ขึ้นใจให้ดูที่ปฏิทินนั้นก็คือ022195154
หรือที่แอดมาที่ ID Line DDTV88 นะครับพระอาจารย์ครับ DDTV88 นั่นก็คือตัวดีเลข2ตัวแล้วก็ TV88สามารถสื่อสารแล้วก็พิมพ์ชื่อนามสกุลของตนเองเข้ามาได้ทันทีครับเราเหลือเวลาอยู่อีกประมาณ22นาทีพระคุณเจ้าก็จะทยอยขึ้นประจำอาสนะสงฆ์นะครับพระอาจารย์ครับโยมพ่อโยมแม่ตอนนี้รับฟังอยู่ภายใต้พื้นที่รัศมีของการออกอากาศไกลจากวัดดวงแขไปไม่เกิน1กิโลเมตรจากคลื่นวัฒนธรรม CFM 88.75 เมกะเฮิรตซ์ก็สามารถเดินทางด้วยเท้าเนี่ยก็ยังมาทันอยู่นะครับพระอาจารย์ทันครับทันครับมาถวายปัจจัยทยธรรมมาร่วมฉลองสมโพธิฟังพระเจริญพระพุทธมนต์เนี่ยก็เป็นการเจริญสติภาวนากรรมฐานอีกรูปแบบหนึ่งนะครับพระอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นสามารถเดินทางร่วมมาได้ครับญาติโยมที่โทรศัพท์เข้ามาร่วมบุญในนาทีนี้นะครับก็อนุโมทนากับคุณโยมสุภาทรัพย์อุดมครับได้โอนปัจจัยมาเรียบร้อยแล้ว 1,000 บาทร่วมบุญกฐินสาธุนะโยมแม่รับเลื่อนไหลไร้อุปสรรคทั้งปวงนะครับสาธุโยมประกอบขำสกุลครับจากเขตจอมทองกรุงเทพขอร่วมด้วย200บาทสาธุอนุโมทนาโยมพ่อโยมแม่ทำเท่าไหร่ก็ได้นะที่ตนเองไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนนะโยมนะเหมือนกับน้ำฝนที่หยดลงแต่ละหยดแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดเนี่ยในสระเต็มสระได้ฉันใดครับเงินจำนวน5,100,000กว่าบาทเนี่ยครับพระอาจารย์หยดลงมาแต่ละบาทแต่ละบาทเต็มบัญชี DDTV ครับเผยแผ่ธรรมะทางวิทยุกระจายเสียงได้เต็มฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกว่าเรามีเงินน้อยมีไม่กี่ร้อยบาทอย่าไปทำเอาเขาเลยอย่าคิดอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนี้กันทุกคนก็หยุดไม่ทำแต่ให้คิดใหม่ครับให้คิดบอกว่านี่แหละเราน้ำหยดหนึ่งนี่แหละจะทำให้แม่น้ำมหาสมุทรเต็มได้พวกเราต้องช่วยกันคนละหยดแบบนี้แหละครับถูกต้องครับมากันเยอะๆนะบ้านเรือนเนี่ยเราจะเห็นว่ามีหลายเสาใช่ไหมใช่ถ้าบ้านเรือนใดมีเสาเดียวเนี่ยก็เมนเท่านั้นแหละครับใช่ไหมบ้านนั้นอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นองคาพยพของสรีระร่างกายก็ดีของสังคมก็ดีเนี่ยต้องมีตั้งแต่2ขึ้นไปเหมือนกับบ้านเรือนกุฏิวิหารเนี่ยต้องมีหลายเสาเพราะฉะนั้นดีดีทีวีเนี่ยเรามีเจ้าของก็จริงแต่ว่าคนที่ยังไม่แสดงเป็นเจ้าของยังไม่ขึ้นทะเบียนเป็นพุทธมามกะเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยก็ถือว่าใจเนี่ยมันผูกพันอยู่แล้วใช่เพราะฉะนั้นการมาทอดกฐินในวันพรุ่งนี้นอกจากเอาหบประมาณส่วนหนึ่งที่ใช้จ่ายค่าเชื่อมสัญญาณเนี่ยยังนำมาบำรุงอาวาสวัดดวงแขทุกปีแต่ปีนี้เราไม่สามารถถวายได้ถึงจำนวน 500,000 บาทนะครับอาจารย์ถวายได้จำนวน 309,000 กว่าบาทครับจำยอดตัวเลขไม่ค่อยได้นะครับพระอาจารย์ครับผมแต่ว่าเอาอย่างไรก็แล้วแต่นั้นก็คืออยู่ในช่วงของเราปียะวิปโยคทุกข์คือทุกข์ที่เกิดจากความพลัดพรากจากมหาชนที่รักของคนหมู่มากนั่นเองเรียกว่าปียะวิปโยคทุกข์นะครับครับผมเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะโยมพ่อโยมแม่ท่านสาธุชนที่รับชมอยู่แล้วก็ในวันพรุ่งนี้กำหนดการก็จะเริ่มถวายผ้ากฐินทานในเวลา 10:30 น.ครับแล้วก็ไม่มีการเสวนาธรรมใดๆทั้งสิ้นโยมจะมารับของที่ระลึกหนังสือ2เล่มนั่นก็คือหนังสือเรื่องพระพุทธศาสนาอยู่ได้ทุกสถาบันอยู่รอดกับในหลวงรัชกาลที่9กับพระกรรมฐานก็เป็นอมตะด้วยนะครับอาจารย์ครับแล้วก็รับกล่องรับชมโทรทัศน์ DDTV แล้วก็ทีวีช่องต่างๆจำนวน460กว่าช่องครับเป็นระบบคมชัดทีเดียวเลยนะครับก็สามารถมารับได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้เหลือเวลา12นาทีใกล้เข้ามาแล้วพระคุณเจ้าหลายๆรูปก็เดินทางมาอยู่ในลานวัฒนธรรมแห่งนี้โยมพ่อโยมแม่เห็นถ้าเจ้าหน้าที่ของเราอยากให้โยมพ่อโยมแม่ได้เห็นเป็นบุญตาบุญใจสักที่หนึ่งว่าลานวัดดวงแขตอนนี้จัดกิจกรรมต้อนรับงานพระราชพิธีสำคัญด้วยแล้วก็งานกฐินในบุญญสถานวาระแรกของวันพรุ่งนี้ด้วยแล้วก็กำลังอีก12นาทีที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยเนี่ยเพราะว่าบุญนั้นมันเกิดที่ไหนล่ะครับพระอาจารย์ใจเกิดที่ใจเกิดที่ตาเกิดที่หูเกิดที่ลิ้นใช่หูตาลิ้นกายใจเนี่ยถ้าเราไปเห็นสิ่งใดตาไปกระทบสิ่งที่ไม่ชอบมาพาใจไม่ชอบกวนหรือสิ่งที่ตนเองไม่ชอบเนี่ยก็กลายเป็นทุกข์เลยนะครับเป็นทุกข์เป็นอกุศลแต่ถ้าโยมพ่อโยมแม่ได้เห็นทางหน้าจอโทรทัศน์แล้วก็ได้ฟังการบรรยายของท่านพระอาจารย์พระครูปลัดนรงค์ฤทธิ์หรืออัตมาภาพดร.องค์สรพานนันทพจน์เนี่ย
ก็จะทำให้เกิดบุญทางหูหูได้ยินแต่สิ่งดีๆสิ่งที่นำพาโยมพ่อโยมแม่เนี่ยสบายอกสบายใจเพราะว่าทรัพย์ที่แท้จริงนั้นก็คือบุญกับบาปนะครับพระอาจารย์มีสองอย่างรถยนต์รถเก๋งทรัพย์สินสลิงคารเนี่ยไม่สามารถนำพาเราไปในภายภพหน้าได้ครับดูง่ายๆเลยนะครับพระอาจารย์ทุกวันนี้เนี่ยเราจะเดินทางไปประเทศต่างๆเนี่ยเรายังใช้เงินตระกูลบาทไม่ได้เลยไม่ได้เราต้องไปใช้เงินของต่างประเทศแล้วตระกูลประเทศนั้นที่เราไปแล้วนับประสาอะไรเวลาเราถูกเผาสรีระร่างกายนี้บนเมนเนี่ยเราจะไม่แลกเปลี่ยนทรัพย์สินที่เรามีอยู่ให้เป็นอริยทรัพย์เนี่ยเราจะทำไม่ได้เลยนะครับใช่เพราะฉะนั้นโยมพ่อโยมแม่อย่าไปเชื่อวาทกรรมต่างๆที่ออกมาทำลายพระพุทธศาสนาแล้วก็เกิดจากคนภายในชาวพุทธกันเองเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนี้คนเหล่านี้ล้วนแต่เป็นบาปแห่งกายวาจาใจหนักทั้งสิ้นนะครับครับเพราะว่าไปขัดขวางการเจริญเติบโตทางด้านจิตใจของมวลมนุษยชาติให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขทำลายพืชชนิดหนึ่งแต่กำลังปล่อยให้วัชพืชชนิดหนึ่งเจริญเติบโตขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งครับเพราะฉะนั้นหลังจากสิ้นเดือนนี้แล้วดีทีวีก็จะจัดงานวันพุทธรักษาครั้งที่17นะครับพระอาจารย์ครับที่ลานวัฒนธรรมที่โยมจะมาทอดกฐินในครั้งนี้นั้นก็คือตรงกับวันอาทิตย์ที่3ธันวาคมประจำปีพระพุทธศักราช2560นะครับครับซึ่งเป็นเดือนที่กำเนิดวันพุทธรักษาทุกปีนะครับพระอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นในวันนั้นโยมจะได้ฟังผังรายการของ DDTV กลับมาเข้มข้นพูดความจริงมากกว่าเดิมข้อมูลที่เราถูกกดมา3ปีแล้วก็ด้วยเหตุผลประการใดนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงแต่เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ก้าวไปข้างหน้าแต่สิ่งที่ถูกต้องนั้นต้องเป็นสิ่งที่นำพาไปในสู่ภายภพหน้าด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอาสิ่งที่ไม่ถูกต้องในการก้าวข้ามพ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้สิ่งที่ถูกต้องหมายเลขโทรศัพท์ครับอาจารย์เพื่อโยมจะได้ร่วมอนุโมทนาแล้วก็หมายเลขบัญชีโดยเฉพาะเจตนาหังภิกขเวกัมมังวัฏฐามิการแสดงเจตนาในการร่วมบุญร่วมกุศลในการทอดถวายผ้ากฐินทานในวันพรุ่งนี้ถึงหากแม้นว่าการถวายผ้ากฐินเนี่ยเราเน้นที่ผ้าแต่ในขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศไทยเราได้ประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่ก่อตั้งชาตินี้นะครับพระอาจารย์ชาติไทยของเราเนี่ยบริวารกฐินเนี่ยมันมีคุณูปการต่อสังคมแบบของสังคมสงเคราะห์เนี่ยอย่างมากมายใช่เพราะฉะนั้นเราจึงต้องอาศัยปัจจัยเหล่านี้โรงพยาบาลโรงเรียนเหล่านี้เกิดจากบริวารของกฐินทั้งสิ้นครับเราจะไปหลงประเด็นจากวาทกรรมของสื่อสารมวลชนบางประเภทหรือบุคคลบางตำแหน่งบางพวกที่ใช้วาทกรรมผ่านสื่อหรือผ่านการประชุมการสัมมนาตามที่ต่างๆนั้นก็คือการทำลายสาปแช่งวิญญาณบรรพบุรุษของเราเนี่ยให้เดือดเนื้อร้อนใจอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทำให้แผ่นดินของไทยนั้นในที่สุดเนี่ยต้องลุกเป็นไฟเหมือนกับหลายๆประเทศที่เรารับชมข่าวต่างประเทศอยู่ในขณะนี้นั่นเองนะครับพระอาจารย์หมายเลขโทรศัพท์ครับพระอาจารย์เหลือเวลา8นาทีที่โยมจะได้เข้าสู่พิธีของการเจริญสติภาวนาในรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของพิจารณาโยนิโสมนสิการเรื่องของการอนุโมทนาบุญกุศลที่ตนเองได้ประกอบในค่ำคืนนี้ทางหน้าจอก็ดีทางหน้าปัดวิทยุก็ดีนะครับพระอาจารย์ครับอนุโมทนาญาติโยมโทรศัพท์เข้ามาร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกฐินของ DDTV ของเราได้ตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปได้เลยนะโยมนะ0985 7 3 4 1 5 7 3 0 5 7 3 0 0985 7 3 1 5 7 3 1 5 7 3 1 02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 
519 5158 5158สำหรับญาติโยมที่จะติดต่อกับ DDTV ได้โดยสะดวกในยุคปัจจุบันก็คือติดต่อทาง LINE สามารถแอดเข้ามาเป็นเพื่อน LINE กับ DDTV ที่ ID LINE ดังต่อไปนี้ครับ DDTV 88DDTV 88ง่ายๆเลยครับอาจารย์ครับผมเพราะว่าโชว์อยู่ที่หน้าจอเป็นตัวอักษรที่อยู่ข้างล่างอยู่แล้วนะครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นการทอดกฐินในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราไม่มีใครเป็นเจ้าภาพหลักนะครับพระอาจารย์ทุกคนที่มาร่วมถวายผ้ากฐินทาน
ในวันพรุ่งนี้เป็นล้วนแต่เป็นเจ้าภาพหลักทั้งสิ้นครับจำนวนเท่าไหร่ก็ล้วนแต่เป็นเจ้าภาพทั้งสิ้นนั่นก็คือภาพรวมของผู้ชมรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DD TV แล้วก็ฟังทางวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติในเครือข่ายต่างๆแล้วเราก็จะแจ้งกิจกรรมในวันพรุ่งนี้กว่าจะถึงเวลา 10:30 นาทีเนี่ยกิจกรรมสัญจรครับพระอาจารย์เป็นยังไงมีอะไรกิจกรรมสัญจรเนี่ยหลังจากเราทอดกฐินถ้าโยมพ่อโยมแม่ช่วยในครั้งนี้ได้สักล้านกว่านะครับพระอาจารย์ครับยังขาดอยู่5ล้านกว่าก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าขอในวันพรุ่งนี้สักล้านเดียวหรือสักล้าน 100,000 ก็ยังดีนะครับพระอาจารย์ครับสามารถออกสัญจรได้จำนวน12จุด12ที่ภายในประเทศของปี2561ถามว่าออกไปหาเสียงการเมืองเหรอครับอาจารย์ไม่ใช่นะครับออกไปเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องญาติโยมท่านสาธุชนชาวพุทธของเราหรือพุทธศาสนิกชนของเราได้เข้าใจเหตุการณ์ต่างๆของพระพุทธศาสนาในอย่างชัดเจนรเราไม่เกี่ยวข้องด้วยการที่จะเข้าไปนั่งในรัฐสภาไปเป็นผู้บริหารกิจการบ้านเมืองเหล่านั้นทั้งสิ้นแต่เราจะทำอย่างไรว่าเราเป็นบุคคลที่มีสติในการคัดเลือกใครเข้ามาเป็นผู้นำบริหารกิจการของประเทศอันนี้สำคัญนั้นก็คือเลือกของบุคคลที่มีศีลห้าบริบูรณ์ครับแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิมีอริยมรรคองค์8ในการดำเนินวิถีชีวิตที่ชัดเจนโดยเราไม่มีพรรคการเมืองอยู่ในใจนะครับพระอาจารย์ครับแต่ให้โยมพ่อโยมแม่นั้นได้ตระหนักถึงการเป็นพุทธมามกะเป็นพุทธบริษัทของการรำลึกถึงเข้าใจรู้จักประเทศของตนเองเหมือนดั่งบูรพกษัตริย์ทุกๆพระองค์ได้ประพฤติปฏิบัติจนมาถึงพระบรมวงศานุวงศ์และในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้ประพฤติปฏิบัติทรงเป็นแบบอย่างจนมาถึงปัจจุบันนะครับครับเหลือเวลาอยู่อีก5นาทีก็ขอนิมนต์พระคุณเจ้าแล้วก็ญาติโยมท่านสาธุชนที่รับชมอยู่ทางบ้านหรือฟังอยู่ทางหน้าปัดวิทยุเจ้าหน้าที่จิตอาสาของ DD TV เนี่ยให้เข้ามานั่งข้างในนะครับพระอาจารย์ครับเพื่อทำการนมัสการต้อนรับครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่เราถือว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลกเนี่ยได้เข้ามาเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมฉลององค์สมโภชกฐินในค่ำคืนนี้เป็นของญาติโยมทุกๆคนที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ในค่ำคืนนี้เดินทางมาได้ในวันพรุ่งนี้หรือไม่สามารถเดินทางมาได้ในวันพรุ่งนี้แต่กำลังรับชมอยู่ที่หน้าจอหน้าปัดวิทยุไม่ว่าคลื่นหนึ่งคลื่นใดก็บุญกุศลนั้นเกิดขึ้นที่ใจของโยมได้อย่างเท่าเทียมกันเลยนะครับอยู่ที่โยมทำจิตทำใจของเราเท่านั้นเองเพราะว่าพระพุทธศาสนานั้นพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงเน้นที่ใจมโนปุพพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จที่ใจนะครับให้มานั่งข้างบนเลยนะครับในศาลาไปนั่งข้างล่างเนี่ยไม่ดีนะโยมสมศักดิ์นะอยู่ไกลวัดไกลพระเนี่ยไม่ดีต้องมาอยู่ใกล้ตากล้องทั้งหลายเนี่ยอยู่สักตัวเดียวก็พอนะขึ้นไปอยู่ข้างบนได้เลยเพราะว่าเป็นการถ่ายทอดสตูดิโอที่กว้างมากเพราะฉะนั้นเอากล้องขึ้นไปอยู่ข้างบนได้เลยส่วนข้างล่างเนี่ยเหลือสักตัวเดียวก็พอแล้วก็ท่านพระอาจารย์เนี่ยอาตมาภาพเนี่ยไม่ถือนะเรื่องกล้องไปจำนวนเท่านั้นตามทฤษฎีนิเทศศาสตร์ต่างๆในประเทศไทยเนี่ยเน้นแต่ทฤษฎีความสวยงามใช่ไหมแต่ไม่เน้นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมของนักนิเทศศาสตร์หรือสื่อสารมวลชนเนี่ยก็อยากเรียกร้องผ่านสื่อของพระพุทธศาสนาเนี่ยให้วัดตระหนักกันให้มากๆนะครับพระอาจารย์อย่าไปเน้นกราฟิกอย่าไปเน้นนิเทศอาร์ตศิลป์อะไรเนี่ยให้เยอะสาระที่เราจะนำไปสู่ของผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติมากน้อยสักมากเพียงไรเนี่ยสิ่งนั้นคือสิ่งที่สำคัญของการมีสื่อในที่ดูแลนะครับเพราะว่าสื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่ชี้นำสังคมเป็นสิ่งที่ตกผลึกทางความคิดดีๆหรือไม่ดีเนี่ยอยู่ที่ตัวของผู้ส่งสารก็คือพวกเราทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเป็นตัวส่งสารไปยังไงบิดเบือนไปตั้งแต่ต้นไม่มีสาระประโยชน์มีอคติอยู่ในจิตในใจมันก็ทำให้การตกผลึกในเรื่องของเหล่านั้นเนี่ยมีความผิดพลาดแล้วก็บิดเบี้ยวไปได้นะครับครับเพราะฉะนั้นนับจากนี้ไป1ชั่วโมงเต็มๆนะครับพระอาจารย์ญาติโยมสามารถโทรเข้ามาได้เรื่อยๆพอเห็นพระคุณเจ้าขึ้นเฉลิมฉลองสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์ฉลองสมโภชองค์กฐินแล้วร่วมรับศีลด้วยครับพระอาจารย์สักครู่หนึ่งนะครับเหลือเวลา2นาทีพระคุณเจ้าก็กำลังครองจีวรแล้วก็กำลังเดินทางขึ้นมาสู่ประจำอาสนะด้านหลังที่โยมพ่อโยมแม่เห็นองค์กฐินประดับประดาด้วยสวยสดงดงามเป็นผ้า
ผ้ากฐินเนี่ยครับอาจารย์เวลาถวายเนี่ยอานิสงส์ของการถวายผ้าเนี่ยก็คือเรื่องของผิวพรรณเรื่องของวรรณะเรื่องของตระกูลนะครับเราให้ข้าวปลาอาหารเป็นทานเนี่ยก็คือให้พละกำลังครับให้รถยนต์ยานพาหนะเป็นทานเนี่ยชื่อให้ชื่อว่าให้ความสะดวกสบายครับแต่ถ้าให้ธรรมะเป็นทานเนี่ยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ให้สิ่งที่ไม่ตายนะครับครับเพราะฉะนั้นโยมพ่อโยมแม่ต้องแยกให้ออกว่าผ้ากฐินเนี่ยก็คือเป็นผ้าอานิสงส์ที่ได้ในหนึ่งทำให้ผิวพรรณวรรณะผิวพรรณแจ่มใสสวยสดงดงามทำให้ตระกูลเนี่ยตั้งมั่นมั่นคงเพราะว่ากฐินนั้นเกิดจากความสามัคคีนะครับพระอาจารย์โดยเฉพาะกฐินในวันพรุ่งนี้นั้นก็คือเป็นกฐินเรื่องของความสามัคคีเพราะความสามัคคีในหมู่คณะในตระกูลของตนเองเนี่ยก็จะเกิดความมั่นคงลูกหลานที่มาผุดมาเกิดในชายครัวเรือนชายคาบ้านในครรภ์ของลูกสะใภ้ในครรภ์ของลูกสาวในครรภ์ของตนเองเนี่ยก็จะไม่เป็นศัตรูที่มาในรูปแบบของคนรักอนุโมทนาครับท่านพระอาจารย์โยมพ่อโยมแม่โทรเข้ามาแล้วอนุโมทนากับคุณแม่ยองคำเสียงโทรมาอีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งโยมแม่ร่วมย้ำบุญกุศลใดสาธุอนุโมทนาโยมได้ร่วมบุญ 30,000 บาทกองหลักครับผมสาธุนะโยมนะครับคุณโยมจุไรวันระวังภัยนะฮะระวังภัยร่วมบุญมา 1,500 บาทสาธุคุณโยมนิรันคุณโยมประทุมปาละกุลนะร่วมบุญมา 1,000 บาทสาธุคุณโยมกริชคุณโยมกริชกฎกิจกรหรือยังไงขออภัยด้วยกับคุณประเสริฐแล้วก็คุณศักขเจตคุณพรประภารัตนแสงสีทั้ง 3-4 ท่านนี้ร่วมบุญมา1กองทั่วไป 1,500 บาทครับสาธุสาธุคุณโยมนิรันดร์กับคุณโยมประทุมนะบัตรสภาพุทธของโยมเสร็จแล้วพรุ่งนี้มาทำบุญกฐินแล้วมาเรียกรับได้เลยรับได้เลยนะครับรับได้เลยนะโยมนะโยมก็ร่วมทำบุญมาด้วยครับแล้วก็บุญกฐินในวันนี้ในวันพรุ่งนี้ครับพระอาจารย์ตรงกับวันที่23ตุลาคมเป็นวันปียะมหาราชครับนั่นก็คือตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของบุรพกษัตริย์พระองค์หนึ่งที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันในการกอบกู้ชาติพระพุทธศาสนาเหมือนกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของเรานะครับพระอาจารย์เพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้เราจึงได้บุญมากมายหลายวาระด้วยกันครับเพราะฉะนั้นบุญกุศลกฐินในวันพรุ่งนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าภาพกองกฐินหลักโยมพ่อโยมแม่ทำเท่าไหร่ก็ได้ที่ตนเองไม่เดือดร้อนนั่นแหละได้บุญมากๆใช่แล้วก็สามารถทยอยโอนเข้ามาเรื่อยๆจนให้ครบได้ไปตลอดจนถึงสิ้นปีนะครับพระอาจารย์เพราะว่าทางดาวเทียมทั้งสองดวงเนี่ยขออนุญาตว่าให้ท่านพระอาจารย์ช่วยชำระแค่เพียงเดือนละ500,000 500,000ไปก่อนได้ไหมภายในปีนี้ก็ยินดีครับเราสามารถทำได้เพราะว่าเราสามารถจ่ายมาแล้วเกือบ3ล้านกว่าบาทนะครับพระอาจารย์ครับผมเพราะฉะนั้นญาติโยมขอแรงอีกนิดหนึ่งแล้วก็ในวันที่3ธันวาคมวันพุทธรักษาครั้งสำคัญเป็นการเจริญพระพุทธมนต์อีกรูปแบบหนึ่งนะครับพระอาจารย์เพราะว่าวันพุทธรักษาเนี่ยจะตรงกับเดือนธันวาคมครับซึ่งในขณะนั้นเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบรมนาถบพิตรของเราครับแต่ในวันนี้พระองค์ได้เสด็จสู่สวรรคาลัยไปแล้วแต่ว่า